สำคัญเรื่องช่องทางการตลาดนี่ก็ต้องมีการส่งเสริมแหละครับพาไปที่จังหวัดเลยครับเพิ่นมีการเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยครับที่ห้างบิ๊กซี่ซุปเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับนายบุญเติมเรนุมาตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพิ่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยครับมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยร่วม12กลุ่มจากเก้าอำเภอมาร่วมกิจกรรมครับซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเพิ่นก็ได้มีการส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกับประชารัฐในระดับจังหวัดดำเนินการอยู่3เรื่องครับก็คือเรื่องการเกษตรการแปรรูปและกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับเน้นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของ5ภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนชุมชนมาร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐครับภายใต้แนวคิด Social Enterprise นะครับเพื่อให้กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนาและก็สร้างประสิทธิภาพตลอดทั้งต้นทางกลางทางปลายทางผ่านกระบวนการขับเคลื่อน5ฟันเฟืองนะครับภาคส่วนที่ว่านี่แหละเนาะเริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสร้างองค์ความรู้ค่ะการตลาดการสื่อสารการสร้างการรับรู้แล้วก็การบริหารจัดการในส่วนการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ค่ะมีการขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐสู่โรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารต้องปลอดภัยนะคะตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางเพื่อส่งเสริมให้คนในจังหวัดเนี่ยได้กินอาหารบริโภคอาหารที่ปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสร้างโอกาสทางการตลาดค่ะเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายทางของรัฐบาลพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนี่ล่ะในรูปแบบประชารัฐนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยก็เลยได้จัดกิจกรรมนี่ล่ะค่ะเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยนะคะมือว่านี่แล้วกับมือนี่นะคะยังทันอยู่เด้อผู้ใดที่เบิ่งข่าวอยู่นี่ 9-10 กันยายนอยู่ที่ Big C Super Center สาขาอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีฮอดดอกกระเจียวกระเจียวหวานว่าสิว่ากระเจียวบานว่าซั่นกระเจียวหวานลวกแซ่บผัดแซ่บยังทันไปกันได้ไปกันได้อุ้ยมีฮอดเห็ดพุ่นล่ะหลากหลายนะคะไปช็อปกันได้เนาะ